ฟซโอเคงั้นก็แสดงว่ามีปัญหาบ้างในความเป็นผู้หญิงใช่ความเป็นผู้หญิงมาอยู่อู่รถตลอดเวลามันลำบากนะมันไม่ลำบากนะพี่มันก็โอเคค่ะแต่ว่ามันก็มีบ้างร้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราแบบเราด้วยความที่ก็เข้าใจอ่ะแต่บางทีดึกไปเนี้ยหูยเราก็ไม่ไหวตื่นรถทีไม่ตีสามตีสี่ตื่นเช้าเราทำงานต่ออย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเดี๋ยวตีสามตีสี่มึงทำอะไรวะตูนรถเลยพี่ไหลมันไหลใช่บางทีแบบมันเซตเวลาไม่ได้อะครับผมมันคือมันไม่ได้จบง่ายๆไงบางทีมันไม่จบเราไม่รู้ปัจจัยว่ามันเกิดจากอะไรแน่นอนอะไรเงี้ยต้องมานั่งไล่แล้วเดี๋ยวนะขับรถซิ่งเป็นคุณครูนี่มันมีปัญหาอะไรกับขับรถซิ่งนะเป็นไหมหรอมันจะเป็นกับครูด้วยกันนักเรียนว่าไงโอ้โหเท่อะนักเล็กนักเรียนอ่ะเห็นว่าเท่แต่ครูด้วยกันเนี่ยคือเขามองลุกมันเขาอาจจะขัดตาบ้างเขาอาจจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมเขาอาจจะบอกว่าเป็นคุณครูจะต้องเป็นแบบนี้เรียบร้อยต้องไม่ใช่อย่างนี้อย่างที่แกเป็นเนี่ยไม่ใช่สมมุติว่าลุกอย่างพี่แฮกอ่ะเรียนบัญชีอ่ะมันใช่ไหมอาจจะเก่งบัญชีแต่ไปอยู่ในวงการบัญชีแล้วแบบไปนั่งทำออดิตเนี่ยแล้วเจอหน้าอย่างพี่แฮกเนี่ยเขาก็คงแบบมันไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะนั้นคือเราก็เลยเปลี่ยนอาชีพใช่ค่ะปัจจุบันก็ทำงานที่ CPO ค่ะเป็น Back Office ของ Seven Eleven ครับไปทำงานกับตัวเลขกับกองเอกสารเหมือนเดิมใช่เรื่องการติดต่ออะไรอย่างนี้หน้าตานี่ไม่น่าอยู่กับกองเอกสารได้นานเลยนะจริงๆดูแล้วหน้าตาที่แรกก็ไม่ได้ดูว่าเป็นผู้หญิงซิ่งเลยนะเราก็นึกว่าแบบว่าน่าจะเป็นแบบผู้หญิงเรียบร้อยคือเคยเห็นรู้จักเขาตั้งแต่ตอนเป็นครูอ่ะคือลุกเป็นครูก็เป็นครูจริงๆนะแต่แค่ผิดแผกคือมาดันมาขับรถที่แต่งซิ่งแค่นั้นเองเอารถคันนี้เข้าโรงเรียนครูเด็กร้องเพลงชาติกันอยู่เนี่ยพี่เสียงท่องมาจากไกลเลยขับสวนเข้าไปว่าแล้วนั่นคือเล็กๆน้อยตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันมาจนถึงตอนนี้ครับกี่ปีแล้วครับก็ปีที่3ปีที่3ครับผมตลอด3ปีที่ผ่านมาเคยมีทะเลาะบอกแว้งอะไรมั้ยเรื่องแบบอันนี้ฉันชอบแล้วแกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ประจำนะพี่แล้วผ่านตรงนั้นมันมาได้ยังไงสุดท้ายมันก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้กันนะครับผมเขาไม่ยอมเราก็ต้องยอมเราไม่ยอมเขาก็ต้องยอมแบ่งรับแบ่งสู้กันไปมันเป็นปรัชญาที่ดีนะเพราะถ้าสมมติว่าแข็งกันทั้งคู่เจ๊งครับทะเลาะกันบ้านพังก็ไม่จบอ่ะใช่ไหมถ้ามันเลือกที่จะอยู่กันแล้วมันก็ต้องแชร์แล้วนะครับพี่เลือกที่อยู่กันแล้วหมายความว่าวางโครงงานไว้แล้วว่าจะแต่งงานแล้วครับผมก็เร็วๆนี้ก็จะมีข่าวดีครับผมโดนเชิญแล้วโดนเรียนเชิญเรียบร้อยแล้วนึกภาพออกไหมงานแต่งคนรถซิ่งจะเป็นยังไงโอ้ยไม่ต้องกลัวกระหึ่มแน่นอนควันไดไอก็อาจจะไปเปลี่ยนควันยางควันเบอร์สำลักใส่ผ้าปิดจมูกกันไปนะเดี๋ยวรู้ไอตอนในงานอ่ะไม่เท่าไหร่ตอนขบวนแห่สนุกเลยนะเพราะว่าเคยไปงานรุ่นน้องคนนึงคือเขาเป็นอยู่แก๊งช็อปเปอร์อ่ะแผ่มานี่แบบถนนพระราม2นี่แบบปิดไปครึ่งเส้นน่ะเออขบวนช็อปเปอร์อ่ะกองยาวไม่ต้องฮะกองยาวไม่ต้องแล้วถ้าเผื่อเป็นคนขับรถซิ่งก็อาจจะต้องแบบว่ามาเป็นชาวแก๊งเยอะๆมาแน่นอนมาแน่นอนเพราะว่าคืออย่างป๊อปก็อยู่กลุ่มก็มีกลุ่มเลดเลดครับนี่กลุ่มเป็นรถสไตล์ไหนยังไงครับป๊อปกลุ่มผมก็ทั่วไปอ่ะครับผมซิ่งบ้างแล้วก็แนวแบบไวด์บอดี้บ้างแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนที่เขาจะแต่งรถออกมาเราไม่ได้ฟิกว่าต้องคุณต้องมาแนวนี้เฉพาะไม่ฟิกครับแล้วแต่เจ้าของรถที่อยู่ในกลุ่มเขาทำกันปัจจุบันที่เห็นข้างหลังนี่คือเป็นอู่ป๊อปเองเป็นอู่ของคุณพ่อครับคุณพ่อเปิดอู่มาตั้งแต่ได้30ปีแล้วแล้วเราก็มันต้องรับช่วงต่อครับผมทำอะไรบ้าง
ผมจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการประกอบเท่าไหร่ก็จะดูในเรื่องขององค์ประกอบของเครื่องว่าควรใส่อะไรลงไปบ้างเครื่องตัวนี้เราจะประกอบเนี่ยของซิ่งที่เราใส่ลงไปจะไปวิ่งสนามยังไงสนามทางตรงสนามเลี้ยวแล้วแต่ของที่จะใส่ลงไปผมจะดูแลในส่วนนั้นนะครับนี่คือพูดมานี่คือประมาณว่าทำเพื่อแข่งในสนามโดยเฉพาะเลยที่อู่ทำทั้งรถบ้านแล้วก็ทำทั้งรถแข่งครับผมก็แล้วแต่จะดูองค์ประกอบของแต่ละเจ้าของที่จะเข้ามาทำมากกว่าแต่ส่วนโดยรวมก็รับหมดครับคุณพ่อรับหมดรับหมดแต่อยู่ที่ว่าจะเข้ามาคุยยังไงครับผมก็คือช่วยกันทำแล้วตอนนี้ครับก็ช่วยกันทำครับเป็นคุณครูทำรถแล้วอย่างตอนนี้แล้วฟ้าพวกเครื่องพวกอะไรพวกเนี้ยคันนี้หรอไม่ใช่เวลามาอยู่อู่อะไรเงี้ยทำอะไรส่วนใหญ่จะช่วยเขาดูอะไรพี่ว่าแบบเช็คราคาหรือแบบว่าอะไรที่มันแบบเฮ้ยสมมติว่าเราคิดว่าเครื่องเขาเป็นเครื่องเราอะไรเงี้ยเรารู้ไหมตัวนี้ดีว่ะตัวนี้ดีอะไรเงี้ยเออมาลองเปรียบเทียบอย่างว่าเนาะอย่างยางเบอร์มันก็มีหลายยี่ห้อหลายอะไรเงี้ยเพราะบางทีลูกค้าอ่านี่ถ้ามองในมุมธุรกิจแล้วเนี่ยเพราะบางทีลูกค้าเขาไม่ได้รู้เรื่องเยอะเท่าเรามันอยู่ที่เราแนะนำเขาไม่ให้เขารู้สึกว่าเราหลอกเขาเพราะบางทีแนะนำไปมันก็เหมือนเราหลอกเขาใช่ป่ะแต่อีกอย่างนึงคำพูดที่ว่าเมื่อกี้ที่ฟ้าพูดคือทำให้เหมือนเป็นรถเราอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีอันนี้เรื่องดีอ่ะก็นั่นคือวิธีทำงานส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราคงกลับมาคุยกันต่อลงรายละเอียดของรถที่จอดข้างหลังด้วยแล้วก็เห็นมีรถไอจีอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันว่าเขาทำอะไรไปบ้างนะแล้วอนาคต2คนนี้จะทำอะไรต่อนะช่วงหน้านะครับ Are you ready? Let's go 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 we're back from the dead We're back from the dead.